สวัสดีครับพบกับนักพิสัยอินดี้นะครับผมวันนี้พี่รัชจะพาเที่ยวนะครับพี่จะไปเที่ยวสระเชิงเซานะครับผมไปกับอานะครับการเดินทางวันนี้นะครับผมพี่จะออกจากบ้านนะครับด้วยรถตู้นะครับจากบางบัวทองนะครับแล้วก็มาขึ้นรถไฟฟ้านะครับแต่บังเอิญรถไฟฟ้าเขาเปิดตอน 5:20 นะครับซึ่งพี่มาเร็วกว่าเวลานะครับเขาก็เลยยังไม่เปิดเดี๋ยวพี่จะนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปลงสถานีบางซื่อนะครับแล้วก็ค่อยไปเจอกับอานั่งรถไฟไปต่อกันนะครับไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเร็วเกินนะครับสถานีก็ยังไม่เปิดเลยกำลังจะเปิดแล้วใครจะเดินทางรถไฟฟ้าก็เช็คเวลากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับถึงสถานีบางซื่อนะครับผมเหนื่อยมากนะครับเกือบไม่ทันลงรถไฟฟ้าที่สถานีบางซื่อนี่6:15 นะครับตอนนี้6:21แล้วยังไม่ถึง5นาทีนะครับรถไฟกำลังจะมานะครับโอเคครับผมไปเที่ยวสระเชิงเซากันนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากรุงเทพมหานครเข้าสถานีหัวลำโพงแล้วครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสถานีหัวลำโพงนะครับเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะครับไปสระเชิงเซานะครับกี่โมงนะนี่นะครับนี่นะครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราจะออกประมาณ8 โมงนะครับกรุงเทพชุมทางสระเชิงเซาครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทานชาลาก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้จักนะครับตอนนี้7:20แล้วไปเดี๋ยวจะถามเจ้าหน้าที่แถวนี้นะครับขอบคุณครับผมเราต้องไปรอที่ชานชาลาที่6นะครับโอเคไม่ได้มาสถานีหัวลำโพงนานมากนะครับประมาณ20 นาทีแล้วนะบรรยากาศคล้ายๆเดิมๆนะครับแต่ว่าคนน้อยลงไปเยอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะรออยู่ที่นี่นะครับคันธราชก8 โมงนะครับผมเราเดินทางเราจะไปขบวนนี้กันนะครับผมใครจะไปสถานีหัวลำโพงนะครับผมและชอบกินกาแฟนะครับก็มีกาแฟนะครับผมอเมซอนก็มีนะครับนี่หรือจะเป็นโซนกาแฟโบราณก็มีขายทางด้านเข้านี่นะครับมีขายขนมกระจุกกระจิกอยู่นะครับเขาจะมีที่นั่งสำรองให้นะครับให้ประชาชนได้นั่งกันพอเราซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็จะออกทางออกเพื่อที่จะไปขึ้นรถตามขบวนที่เราต้องการนะครับผมพอดีรถของผมออก8 โมงเราจะนั่งเล่นทักประมาณ10 กว่านาทีนะครับแล้วค่อยออกไปโอเคครับมานั่งชิวๆแล้วในเมซอนนะนี่นะครับจะขึ้นมาบนขบวนรถแล้วนะครับเป็นรถไฟสายกระบินนะครับเราจะเดินหาที่นั่งกันก่อนนะครับถึงแล้วนะครับสถานีสระเชิงเซาครับผมนี่บรรยากาศสถานีจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถามสถานีก่อนนะครับว่าขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายกี่โมงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการไปหาก๋วยเตี๋ยวทานก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาในจุดนี้ก่อน3:30 นะครับใช่ครับลงจากสถานีนะครับผมก็ทำการนั่งรถ2 แถวนะครับ8 บาท
จะมีรถสองแถวจอดอยู่ด้านข้างๆนะครับขวามือโอเคครับผมนี่นะครับรถสองแถวลงจอดแล้วนะครับผมหน้าวัดโสธรนะครับวัดโสธรนะวันนี้ก็คือการมาลำแก้บนกันตรงนี้ครับคือของแก้บนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามนางลำไปเลยนะครับล็อกข้างวัดกันนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับผมโอเคครับไปครับจะให้เข้าทางด้านข้างนะครับเป็นวันธรรมดานะครับวันนี้วันจันทร์นะครับแต่คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันจะไหว้ตรงไหนก่อนตรงไหนตรงไหนคนเยอะนะเราเดินไปที่ริมแม่น้ำหลังวัดไปทางไหนเดินออกไปทางนี้หรอถามคนรู้จักครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังวัดนะครับจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ติดกับท่าน้ำนะผมจะมีศาลาให้ดูนะครับร่มเย็นมากนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยเรามาดูน้ำกันดีกว่านะน้ำค่อนข้างสูงอยู่นะครับปกตินี่จะลงไปได้ถึงบันไดนู้นเลยนะตอนนี้น้ำขึ้นมาจนถึงบันไดที่3แล้วนะครับผมน้ำเยอะอยู่นะกลิ่นธรรมชาติดีครับน้ำเยอะไหมหน่อยหอมไหมกลิ่นธรรมชาติเลยเนาะขึ้นมาถึงบันไดสามแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางที่มานะครับก็มีบางซอยก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาวันดีนะครับแดดไม่ร้อนเลยนะฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่พอดีเมื่อกี้เข้าวัดไปเราต้องออกมาก่อนเพราะว่าคนเยอะเกินนะครับเราไม่อยากแออัดเราก็ปล่อยให้คนเข้าไปแก้บนก่อนใช่ป้องกันโควิดนะครับก็คือให้คนซาก่อนเราไปเข้าไปไหว้พระนะครับก็เลยแวะมาชมบรรยากาศข้างทางวัดก่อนนะครับริมคลองนะครับแม่น้ำอากาศเย็นสบายอันนี้เป็นบรรยากาศในอุโบสถนะครับที่ได้ทำการไหว้หลวงพ่อโสธรด้านหน้าไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะทำการใส่ซองเพิ่มนะครับคนเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับเราทำบุญเสร็จเดี๋ยวเราต้องมาเสี่ยงเซ็มซีกันนะครับผมทีที่ได้ทำการไหว้กันนะครับนี่จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะนี่ครับเราออกมานอกวัดแล้วนะครับเราได้ทำการทำบุญแล้วก็ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะทำการข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีขายพวกลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ของที่ใช้มาแก้บนต่างๆนะครับผมโซนนู้นก็จะมีของทอดของกินเล่นนะครับมีตลาดนะครับนี่อันนี้เป็นตลาดนะครับผมเราแวะเดินตลาดอ
นี่อะไรไม่ระเบียบนะครับผมจับปูไม่ระเบียบหน่อยยังมีหน่อยอร่อยเขาอร่อยอยู่พี่ลองปูไหมเอาเลยลองกินแล้วหน่อยเอาไปกินข้าวกันอร่อยจะเอาไปทานที่บ้านได้อร่อยไหมร้อยสองร้อยหนึ่งให้เจ็ดเส้นเนี่ยได้ไหมรู้สึกยังไงขึ้นไม่พร้อมนะจ๊ะมันติดสามถึงร้อยจ้ะสามถึงร้อยเป็นไงไม่สามลูกได้จ้ะได้แล้วหนูจ่ายแล้วใช่ไหมคะจ่ายให้แต่ละร้อยแยกสแกนร้อยหนึ่งนี่ครับผมมีร้านนี้มีเดี๋ยวปูนะครับร้านแม่ระเบียบนะครับน้ำตาลสดนะครับผมนี่ถ่ายนี้ด้วยโอเคครับผมนี่นี่โอเคแล้วมันชิมได้ครับได้ครับผมถ้าเป็นคนชนะให้ด้วยแล้วกันตัวเท่าไหร่ครับลุงยังไม่ขายก็บอกให้ชิมเว้ยพลอยถ่ายทำมาแล้วนะร้านลุงอ่ะมีร้านเดียวในวัดสุทอนที่ออกทีวีแต่ของแท้เต็มวัดแต่ไม่ออกทีวีครับผมลองชิมให้นะครับลองดูนี่นะครับเจ้าเก่าน้ำตาลสดแท้นะครับเข้ามาตลาดตรงข้ามกับหลวงพ่อโสธรนะครับผมแวะมาทานได้นะครับน้ำตาลสดเจ้าแรกนะครับ